สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาแนะนำเมนูสุขภาพเป็นอาหารบุญในช่วงเทศกาลกินเจช่วง9วันที่เราจะต้องหาอาหารที่สุขภาพบำรุงสุขภาพในแต่ละมื้อนะคะให้กับทุกท่านนั่นคือเต้าหู้ดำนะคะผัดสีสหายแบบเจค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูอัตราส่วนของเต้าหู้ดำผัดสีสหายนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะเต้าหู้ดำผัดสีสหายแบบเจนะคะก็จะมีเต้าหู้ดำค่ะซึ่งอาจจะหาได้ซื้อได้แต่เฉพาะที่นะคะเช่นที่เยาวราชนะคะหรือว่าจะปรุงเองนะคะแล้วก็มีผักนะคะผักกาดขาวค่ะหน่อไม้สดนะคะอันนี้ต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็แครอทเห็ดหอมนะคะซีอิ๊วขาวค่ะเกลือนะคะน้ำตาลทรายและแป้งข้าวโพดค่ะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเอาล่ะค่ะทีนี้เรามาดูวิธีการปรุงเต้าหู้ดำผัดสีสหายเจ้ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เราจะมาเริ่มต้นการปรุงเต้าหู้ดำผัดสีสหายนะคะตอนแรกเนี่ยมาดูเต้าหู้ดำก่อนนะคะเต้าหู้ดำเนี่ยเป็นการทำขึ้นมาโดยเฉพาะนะคะซึ่งอาจจะหาซื้อได้ทั่วไปที่เยาวราชนะคะแล้วก็อาจจะที่จังต่างจังหวัดนะคะที่เขามีชื่อในการผลิตเต้าหู้ดำแต่เราก็สามารถทำเองได้อย่างง่ายๆนะคะถ้าย้อนกลับไปดูการทำพะโล้เจนะคะเราจะมีน้ำพะโล้ที่ทำคล้ายๆกับการทำเต้าหู้ดำนะคะท่านอาจจะสามารถแบ่งน้ำพะโล้ออกมานะคะแล้วนำมาต้มกับเต้าหู้นะคะทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อของเต้าหู้ก็จะมีลักษณะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแต่ถ้าหากว่าไม่มีจริงๆหรือไม่ได้ทำได้ตามที่บอกนี่จริงๆนะคะเราก็ใช้เต้าหู้ปกตินี่แหละค่ะนำไปทอดก่อนนะคะนำไปทอดรอพักไว้มาใช้แทนเต้าหู้ดำค่ะค่ะต่อไปเราก็จะทำต่อเลยนะคะด้วยการนำเต้าหู้ดำเนี่ยมาหั่นนะคะมาหั่นเพื่อที่เราจะนำไปผัดนะคะค่ะตอนนี้เราก็จะตั้งกระทะนะคะแล้วก็ฉาบด้วยน้ำมันเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะนำเห็ดหอมนะคะลงไปผัดหอมเนี่ยนะคะเวลาผัดเนี่ยเราจะสังเกตดูได้ที่ว่าเขาสีเหลืองนิดๆนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมในที่นี้จะหอมมากนิดหนึ่งเพราะว่ามีกลิ่นหอมของน้ำมันงาด้วยนะคะค่ะแล้วเราก็จะนำผักนะคะลงผัดค่ะเริ่มจากผักที่สุกยากก่อนก็ได้ค่ะก็คือแครอทนะคะหน่อไม้ค่ะค่ะเราก็จะใส่กากไปนะคะกากเนี่ยมีโฟเลตสูงนะคะก็มีใยอาหารซึ่งเหมาะสำหรับการรับทานเจในเจ9วันเนี่ยนะคะก็ต้องหาเมนูบุญอาหารบุญที่เปลี่ยนไปทุกวันเพื่อไม่ให้เกิดความจำเจนะคะถ้าเกิดแห้งไปเราก็ใส่น้ำเห็ดหอมได้นิดนึงค่ะจากนั้นเราจะใส่เต้าหู้ดำลงไปนะคะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะคะจะใส่น้ำตาลนิดนึงค่ะ
ารเจเนี่ยเป็นอาหารที่เรียกว่าอาหารต้องศักดิ์สิทธิ์คนกินต้องใจบริสุทธิ์ก็จะได้บุญตามประเพณีของชาวจีนที่ผ่านมานะคะอาหารเจไม่ได้จำกัดอยู่แค่ชาติใดชาติหนึ่งค่ะวันนี้เราใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็จะเติมน้ำลงไปก็เราจะใช้เวลาสักพักหนึ่งจนกว่าผักจะสุกทั่วนะคะในช่วงนี้นะคะเราจะมีแป้งมันนะคะที่เราต้องละลายน้ำไว้นะคะเพื่อไว้ใช้ตอนสุดท้ายนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะใส่แป้งมันลงไปเลยนะคะท่านผู้ชมคะหน้าตาของเต้าหู้ดำนะคะผัดสีสหายหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดจานเสิร์ฟกันนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าน้ำข้นยังไงก็เดี๋ยวให้เติมน้ำลงไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วลองชิมดูตามรสที่ชอบค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะหน้าตาของเต้าหู้ดำผัดสีสหายเจนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูนี้นะคะสำหรับเทศกาล9วันในการกินเจนะคะอาหารศักดิ์สิทธิ์ใจคนกินที่บริสุทธิ์ก็จะได้รับผลบุญที่ได้สะท้อนกลับมานะคะค่ะอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะคะควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv วันนี้ขอทุกท่านอิ่มบุญทุ่นๆหน้าค่ะสวัสดีค่ะ